ใครครบเครื่องเรื่องเล่าเห็นมีมากมายสวัสดีครับชุมทางฮอตโชว์อาหารเป็นยาวันนี้อาจารย์โฉบเฉี่ยวและอาจารย์อีฟยังคงอยู่กับเราสวัสดีครับสวัสดีครับผมท่านผู้ชมรายการประจำทุกวันนะฮะก็จะมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงแล้วก็มีความคิดในเรื่องของการรับประทานอาหารที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะยิ่งทานแล้วมันมีผลกับร่างกายอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูนะวันนี้อาจารย์จะเอาเรื่องของอะไรมาฝากท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นเรื่องของเห็ดเห็ดนี่มันเป็นยาได้ด้วยเหรอครับอาจารย์เห็ดนี้มันเป็นยาครับพี่น้องเห็ดเป็นยามีตั้งแต่เห็ดยันไปถึงเห็ดมีพิษด้วยเห็ดนี้เคยได้ยินเห็ดขี้ควายมีเห็ดขี้ควายอันนั้นอาจารย์สุกมลซึ่งท่านจากโรงพยาบาลนั่นพญาไทย2เนี่ยครับที่ไปร่วมรายการอยู่ในช่วงตีสามครึ่งถึงตีสี่ครึ่งกับสุขภาพเสียงเพลงเคยเล่าให้ผมฟังเกี่ยวเรื่องของเมจิกแมชรูมหรือเห็ดขี้ควายที่มันกินแล้วมันจะเมาสมัยก่อนคนชอบเอาไปเล่นกันใช่ครับนะแต่เดี๋ยวนี้คือเอาไปใช้ในการรักษาด้วยผู้ป่วยโรคซึมเศร้านะเดี๋ยวผมขออนุญาตตอบไลน์แอดนกเจ็ดสีคุณสามนนะฮะภูมิแพ้ควรทานอาหารหรือพืชผักผลไม้สมุนไพรชนิดใดบ้างครับคุณหมอภูมิแพ้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของระบบหายใจระบบหายใจนี่เลยครับมะกรูดเนี่ยครับมะกรูดมะนาวมะขามเปียก3ตัววิตามินซีสูงหรือตีพาราก็ได้ครับมะกรูดมะนาวครับมะขามเปียกเนี่ยครับพวกนี้ครับหรือไปทานตีพาลามีขายทั่วไปมีขายทั่วไปร้านสะดวกซื้อก็มีถูกต้องครับผมครับตีพาลาทานตีพาลาแล้วก็จะช่วยได้เพราะว่าเป็นทำให้สุขภาพต้นภูมิด้วยต้นภูมิได้ดีขึ้นนะคุณลูกเจี๊ยบลูกแม่โดมดูทางช่อง7ทานอาหารเป็นยาจะล้างสารพิษในร่างกายออกให้หมดสะอาดทำอย่างไรคะไม่ชอบทานยาแนะนำสมุนไพรดีท็อกให้พุงลงมี2เรื่องนะล้างพิษในร่างกายกับสมุนไพรให้พุงลงพุงลงกับล้างพิษอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุแหละครับมไม่ได้บอกมาด้วยนะฮะน่าจะล้างพิษเราพูดไปแล้วเรื่องล้างจืดล้างจืดลองไปดูเครื่องดื่มล้างพิษจืดใบเตยเมื่อ2วันก่อนนะครับนะครับถ้าลดพุงลดพุงก็ตัวของเนี่ยเลยมะขามสามมะเนี่ยแหละสามมะเรื่องเกี่ยวกับลดพุงก็จะเป็นมะขามเปียกมะนาวเกลือครับใช่ไหมที่อาจารย์แนะนำมะขามเปียกใช่ครับผมใช่ไหมฮะก็ให้ไปดูย้อนหลังทางมักกะบูนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของระบบขับถ่ายระบบขับถ่ายมะขามเปียกเฮงเฮงรวยรวยนะครับขอสูตรน้ำมันนวดเส้นเอ็นน้ำมันนวดเส้นเอ็นโอ้พูดไปแล้วน้ำมันไผ่เลยครับน้ำมันไผ่ไปหุงกับน้ำมันมะพร้าวหรือไผ่สดมาเนาะสัก1กิโลไปหุงกับน้ำมันมะพร้าวให้ดูย้อนหลังตอนน้ำมันไพรนะครับครับคุณทรงวุฒิศรีพิทักษ์สวัสดีครับอาจารย์พอดีคนที่เป็นเขาเป็นน้องชายผมแกเป็นความดันเบาหวานไตมาแกเป็นขั้นที่4ยังไม่ได้ฟอกไตทีผมก็เลยแนะนำจากอาจารย์ว่าอาจารย์แนะนำหน่อยได้ไหมครับว่าอะไรจะดีขึ้นบ้างตอนนี้แกคุมอาหารอยู่เหมือนกันก็เลยขอคำแนะนำว่าอาจารย์ควรทานอะไรได้บ้างครับถ้าผมรบกวนขอเบอร์โทรได้ไหมครับไว้โทรเป็นสายด้านสุขภาพเพราะน้องชายผมตาเขามองไม่เห็นผมจะได้กดโทรศัพท์ให้เขาคุยกับอาจารย์ครับตอนนี้อาจารย์น้องชายผมมีอาการท้องอืดถ่ายน้อยแต่ก็ยังถ่ายท้องอืดถ่ายน้อยปัสสาวะปกติแล้วลูกเดือยเอามาต้มต้องกินแบบไหนออกเขาคงดูตอนที่อาจารย์แนะนำให้ลูกเดือยครับลูกเดือยต้องกินบำรุงไตหรือกินแทนข้าวหรือกินยังไงครับขอคำแนะนำครับครับผมน้ำลูกเดือยก็ใช้น้ำต้มลูกเดือยเนาะน้ำต้มลูกเดือยให้ทานน้ำต้มลูกเดือยต้มลูกเดือยส่วนเนื้อของลูกเดือยเอาไปหุงกับข้าวได้น้ำนี่ทานยังไงครับน้ำก็ทานเป็นเอาน้ำที่ต้มกับลูกเดือยเนี่ยนะครับผมมากินเช้าเย็นนะครับแก้วก่อนอาหาร1แก้วเหรออาจารย์ครับผมเช้าเย็นแล้วเนื้อล่ะครับเนื้อก็ไปหุงกับข้าวได้เลยครับหุงผสมข้าวหุงผสมกับข้าวก็ได้ครับเอาเนื้อไปทานแคนข้าวไม่ใส่น้ำตาลเนาะเพราะว่ามีสภาวะของเบาหวานอยู่ด้วยไม่ใส่น้ำตาลเนาะข้าวก็ควรจะเป็นข้าวไม่ใช่ข้าวขาวเนาะควรเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้ข้าวกล้องได้ข้าวกล้องครับ
ปลี่ยนการทานข้าวใหม่เนาะนะครับน้องชายมีการท้องอืดถ่ายน้อยแต่ยังถ่ายปัสสาวะปกติท้องอืดตัวอันนี้เลยครับผม3สหายขิงค่ะขิงตะไคร้เอามาต้มครับทานหลังอาหารครับเขาถามต่อมานิดนึงว่ารบกวนถามว่าลูกเดือยเอามาต้มกินแล้วทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นไหมครับไม่ครับแล้วลูกเดือยเป็นแป้งหรือเปล่าครับและน้องชายผมควรทานผลไม้หรือผักอาหารอะไรได้บ้างครับอาจารย์เยอะมากเลยเอาเป็นเรื่องของลูกเดือยทานได้ครับผมทีนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นแป้งใช่ครับว่าลูกเดือยมันก็คือแป้งมันคือน้ำแป้งเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นแป้งที่เป็นโมเลกุลเชิงซ้อนเพราะนั้นการที่ไปกลุ่มเป็นเบาหวานพวกนี้นะครับการได้รับแป้งกลุ่มพวกนี้เข้าไปไม่ว่าจะเป็นกลุ่มข้าวขัดสีข้าวกล้องก็ดีนะครับจะทำให้ระยะเวลาในการดูดซึมค่อนข้างที่ยาวนาน okay. ระหว่างการที่เรากินน้ำตาลจะพุ่งอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าเรากินกลุ่มพวกนี้มันจะค่อยๆดูดซึมช้ามันจะดูดซึมช้าถูกต้องครับผมครับแล้วผมควรทานน้องชายผมควรทานผักผลไม้อาหารอะไรได้บ้างผักผลไม้พื้นฐานทั่วไปก็คือเป็นผักพืชใบเขียวทั่วไปเนาะนะครับเบื้องต้นนะครับส่วนผลไม้ไม่ใช่เป็นผลไม้หวานนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าพวกมะละกอได้นะครับสับปะรดสับปะรดสับปะรดช่วยย่อยเป็นเบาหวานนี่ทานสับปะรดได้จ้ะก็ยังมีได้บ้างมีกากใหญ่มีกากนะครับแต่ไม่เอาพวกผลไม้ที่เป็นน้ำน้ำผลไม้ไม่ได้เลยนะครับน้ำผลไม้ไม่ได้ต้องเป็นผลไม้ต้องกินกากเข้าไปด้วยเพราะกากจะไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยในการเรื่องของดูดซึมต่างๆเราคงจะต้องเดินทางกันต่อไปชมมิวสิกวิดีโอก่อนที่จะมาดูวันนี้นั่นคือเรื่องของอะไรจันมันคือเรื่องของเห็ดเห็ดหนูเห็ดมันจะช่วยอะไรครับจันเอาตัวนี้ล้างหลอดเลือดฮะล้างพวกหลอดเลือดทั้งหลายล้างหลอดเลือดด้วยเห็ดหูหนูอุ้ยไขมันในเลือดชอบกินด้วยเห็ดหูหนูผัดขิงเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ทราบกันว่าเห็ดหูหนูเนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องเลือดนะฮะอาจารย์บอกผมมาทีนี้ผมก็แบบตกใจนิดหนึ่งว่าท่านผู้ชมคงคิดเหมือนผมแหละว่าเห็ดหูหนูมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของระบบเลือดพวกนี้มันจะมีพวกเป็นเยื่อเมื่อมันจะมีเยื่อเมื่ออยู่ข้างในตัวเนี่ยท่านผู้ชมเห็นนิดนึงว่าไอ้เจ้าเห็ดหูทำไมอาจารย์ไปเรียกเห็ดหูหนูที่ไหนมันใหญ่โตขนาดนี้ตลาดอุ้ยเห็ดหูใหญ่จังครับมันมีคุณสมบัติในเรื่องอะไรบ้างครับอาจารย์ตัวนี้ลดน้ำตาลได้ด้วยนะกินเห็ดเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างเลยเห็ดหลากสีเห็ดหลายชนิดเห็ดต่างๆอันนี้คือพูดเราจะเอาใช้เห็ดหูหนูเพราะว่าหาง่ายตลาดก็ซื้อได้ถ้าเรามาเป็นอาหารเดี๋ยวจะมีเรื่องอาหารด้วยเห็ดหูหนูคุณสมบัติในทางแพทย์แผนไทยในทางไอ้นี่ดีกว่าเขาเรียกว่าในงานที่เขามีการทดสอบแล้วก็มีการวิจัยพวกนี้จะไปช่วย เกี่ยวกับเรื่องของลดระบบพวกน้ำตาลต่างๆนะครับล้างพวกระบบหลอดเลือดทั้งหลายแต่เรายังไม่ใช้ตัวเดียวนะมันมีใช้ตำรับเราทำเป็นตำรับนอกจากเห็ดหูหนูแล้วเม็ดพุทราแห้งพุทราจีนเนี่ยนะพุทราจีนเนี่ยครับผมเม็ดพุทราอาจารย์ต้องจะไปเกี่ยวอะไรกับนี่ไงล้างพวกระบบเลือดล้างพวกระบบไขมันแล้วก็บำรุงยังไม่พออะไรมีใบเตยอีกว้าวใบเตยอันนี้ก็คือใบเตยมีใบเตยและพุทราจีนพุทราจีนสามอย่างนะครับสามอย่างเติมเข้าไปอีกตัวนึงตะไคร้จะต้องเข้ามาช่วยหลายๆระบบเห็นไหมนี่มันคือส่วนครัวของเราอยากให้ท่านผู้ชมเห็นไปพร้อมๆกันนะฮะว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันคืออาหารเราที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี่แหละเห็ดหูหนูแล้วก็ปกติแล้วก็เอามาผัดพริกขิงใบเตยเนี่ยแล้วก็โอ้เอามาไหว้พระบ้างเอามาต้มน้ำบ้างนะตะไคร้นี่ก็ใส่เครื่องต้มยำบ้างนะใส่ยำบ้างนะยำปลาทูน่ายำปลากระป๋องก็ต้องใส่ตะไคร้ถึงจะอร่อยครับส่วนไอ้เจ้าพุทราจีนเนี่ยเราก็คุ้นเคยมันก็จะอยู่ในน้ำกระเจี๊ยบปังอะไรบ้างนี่แหละนี่ตำรับที่หนึ่งนี่ตำรับที่หนึ่งนะเพราะงั้นท่านผู้ชมครับขั้นตอนการเตรียมนี่คือสรรพคุณทีละอย่างนะทีละอย่างครับผมตะไคร้
ขับปัสสาวะรู้อยู่แล้วขับปัสสาวะขับลมถูกต้องครับผมใบเตยใบเตยบำรุงหัวใจแต่งกลิ่นช่วยการทำงานเวลและขับปัสสาวะเช่นเดียวกันปัสสาวะเช่นกันเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูตัวนี้เข้าไปเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกโลหิตระบบเลือดต่างๆพุทราจีนะครับพุทราเหมือนกันครับผม2ตัวนี้เนาะพุทราก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องของฟอกเลือดฟอกโลหิตเนาะแต่เปรี้ยวๆหวานหวานมันเปรี้ยวหวานถูกต้องครับนะพุทธินี่ฟอกเลือดใช่ครับสีแดงนี่ครับผมเห็นอยู่ในตำรับหลายอย่างเลยใช่ตำรับนี้นะท่านผู้ชมนะฮะขอทบทวนให้ท่านผู้ชมรู้นะฮะตะไคร้ใบเตยครับพุทราพุทราและเห็ดหูหนูดำเห็ดหูหนูดำเห็ดหูหนูดำ4ตัวนี้4ตัวพอแล้วครับคุณสมบัติโดยรวมเมื่อผสมกันแล้วเมื่อผสมกันแล้วก็ขับปัสสาวะฟอกเลือดขับไขมันในเลือดช่วยกระตุ้นการระบบไหลเวียนโลหิตนี่คร่าวๆเลยครับคนที่ควรจะดื่มอ้าวคนที่มีไขมันในเลือดเยอะๆผมนี่แหละ LDL HDL ผมนี่แหละ250กินเลยครับกินได้เลยครับผมต้องกินบ่อยแค่ไหนกิน2มื้อพอแล้วครับผมก่อนอาหารต่อเนื่องกันหลายๆวันใช่ครับผมได้สูตรนี้เสร็จใช่ครับปรับเดี๋ยวปรับสูตรใหม่แล้วก็ไปกินตัวกลุ่มของกระเจี๊ยบพุทราเดี๋ยวปรับสูตรใหม่ไปกินของตัวน้ำฟอกเลือดมะกรูดแล้วกลับมากินตัวนี้ได้แล้วเบาหวานกินได้ไหมเบาหวานเบาหวานได้ครับแต่ความดันกินได้ไหมความดันก็ได้ครับลดความดันได้เพราะฉะนั้นเบาหวานความดันเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าคอเลสเตอรอลสูงควรทานทานได้เลยไม่ยากนะไม่ยากเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะฮะเราจะมาดูขั้นตอนการทำน้ำสำหรับคนที่เป็นเบาหวานหรือว่ามีน้ำตาลสูงคนที่เป็นความดันหรือคนที่มีไขมันในเลือดสูงครับผมนะอันนี้ไม่ได้บอกว่ามันเป็นยารักษาแต่ถ้าคุณทานเป็นประจำมันจะบรรเทาและช่วยเหลือคุณในเรื่องของระบบการขับถ่ายการที่จะทำให้อาการต่างๆของคุณมันไม่เลวร้ายขึ้นอ่ะมันจะไปในทิศทางที่ดีตัวนี้กระตุ้นระบบขับถ่ายด้วยตัวเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูจริงๆถ้าพวกนี้หาไม่ได้เอาเห็ดหูหนูอย่างเดียวเปล่าๆเนี่ยนะมาต้มน้ำต้มเป็นน้ำรับประทานต่างน้ำตัวนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันล้างให้สะอาดแล้วเอาเห็ดหูหนูเนี่ยไปต้มเพื่อที่จะเอาน้ำน้ำกินต่างเหมือนกินน้ำเหมือนกินน้ำเพื่อล้างระบบตัวเห็ดหูหนูเดี๋ยวเราเอาไปหั่นเป็นเล็กๆๆๆแล้วเอาไปทำเป็นอาหารแล้วเดี๋ยวจะต่อจากตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำยำเห็ดหูหนูเอาวันนี้ก่อนนะเอาวันนี้ก่อนวันนี้ก่อนนะว่าจะทำเป็นเครื่องดื่มในการช่วยคนที่มีน้ำตาลสูงคอเลสเตอรอลสูงความดันสูงเอาเห็ดหูหนูอันที่หนึ่งอ่ะเห็ดหูหนูครับทำอย่างไรบ้างครับอาจารย์เริ่มต้นเห็ดหูหนูสักประมาณ100กรัมกำมือก็ได้1กำมือ1กำมือใส่ลงไปในหม้อนะฮะไว้ในหม้อเลยประมาณนี้แหมนี่เนาะแต่อันนี้จะใช้น้ำประมาณสัก100กรัม100กรัมก็น่าจะสักกรัมมือใหญ่ๆได้เนาะนะครับเห็ดหูใส่แล้วไงต่อไปเห็ดหูใส่แล้วก็เม็ดพุทรานะพุทราก็สักประมาณ10 20 30ลูกได้ครับผม oh, no. นี่เป็นละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10หรือประมาณนะ20หลังจากนั้นใบเตยสักเหมือนเดิมก็3ใบเนาะใบเตย3ใบควันให้มันเข้าหม้อได้ถูกต้องครับผมควันใส่ลงไปตะไคร้แล้วตะไคร้ใส่เท่าไหร่ครับอาจารย์ตะไคร้สามต้นแต่ตะไคร้ทุกครั้งที่จะใช้ต้องทุบก่อนทุบก่อนเดี๋ยวรอก่อนโอเคพอให้แตกกลิ่นออกเนาะนะครับน้ำน่าจะใช้สักประมาณอันนี้น่าจะเล็กไปเนาะจริงๆเราสามารถใช้สักประมาณ2ลิตรได้เดี๋ยวลองชิมกันดูนะครับนะล้างไขมันล้างระบบหลอดเลือดนะลดความดันนะครับขับปัสสาวะฟอกเลือดฟอกโลหิตลดเบาหวานลดน้ำตาลที่รวมอยู่ในนี้พวกนี้นะเพราะฉะนั้นเราถ้าเรากินอาหารพวกของทอดของมันเยอะกินของหวานเยอะๆอยู่นะครับพวกนี้จะไปเป็นกลุ่มทำให้เลือดมันเหนียวมันหนืดร่างกายไม่สามารถที่จะขับออกได้เหมือนของหนืดๆเวลาเราจะกรองผ่านโอ้กว่ามันจะ
ผ่านออกมานะมันยากลำบากเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเติมน้ำลงไปนะละลายให้มันแบบไหลได้มันก็จะค่อยๆกองออกมาได้ดีกองออกมาได้ดีนะเพราะนั้นเวลาสภาวะที่เรามีความข้นมีความหนืดมีความร้อนพวกนี้อยู่นะครับสมุนไพรต่างๆพวกเนี้ยที่เรานำเสนอทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันสามารถใช้รักษาเบื้องต้นก่อนที่จะไปเป็นอันตรายในโรคเรื้อรังที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี้ยนะครับนั่นก็คือทำให้ร่างกายนั้นเขาสามารถได้ถ่ายของเสียออกนั่นเองแล้วก็หมุนเวียนในระบบของน้ำให้ดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรารอน้ำเดือดกันตอนนี้กำลังรอน้ำที่ต้มซาจีนตะไคร้ใบเตยและหูหนูนั่นแหละให้เขาเดือดนะต้มนานเท่าไหร่ครับจ๊ะต้มเหมือนเดิมอีกแล้วรอมันเดือดก่อนพอมันเดือดแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ 15-20 นาทีแล้วก็เอาน้ำนั้นมาใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าเราต้มกินเองอยู่ที่บ้านไม่ต้องรีบนะเดือดทิ้งไว้20นาทีก็พอมันอุ่นใช่ครับให้แล้วอุ่นจนอุ่นแล้วเราก็มากินแล้วกินมันอร่อยด้วยเอ้ามันอร่อยด้วยสินี่พอเราต้มเสร็จปุ๊บพุทรานี่ก็กินได้อาจารย์ครับน้ำเดือดแล้วครับอาจารย์น้ำเดือดแล้วครับน้ำเดือดแล้วแต่เนื่องจากว่ามันมีส่วนผสมของของแห้งเพราะงั้นเราต้องใช้เวลานิดนึงใช่ครับนะของแห้งก็คือไอ้เจ้าพุทรา จีนเนี่ยนะครับผมใช่ต้องต้มนานนิดนึงใช่ไหมอาจารย์ก็จริงๆมันก็คืออย่างที่บอกว่าพอมันเดือดนี่มันยังเดือดไม่ค่อยจัดเนาะนะเดี๋ยวพอมันเดือดจัดเสร็จรูปก็ให้รีไฟลงแล้วก็ประมาณ 15-20 นาทีตอนนี้เรากำลังทำน้ำเป็นเครื่องดื่มเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มด้วยกันนะเครื่องดื่มต้องเรียกเครื่องดื่มเครื่องดื่มสามารถรับประทานได้ครับนะครับแล้วก็จะดีต่อสุขภาพครับแต่อย่าไปเติมน้ำตาลอะไรเพิ่มนะไม่ดีใช่ไหมใช่ครับผมไม่เติมน้ำตาลแล้วเรากินอันนี้เป็นน้ำเนี่ยน้ำอย่างเงี้ยนะเหมือนน้ำซุปเลยนะอาจารย์ดูแล้วเหมือนมันคือคล้ายๆน้ำซุปอาหารจีนใช่ครับใช่ครับใส่เกากี้ลงไปหน่อยก็ได้นะเนี่ยอันนี้เกากี้คือโกจิบอรี่อ๋อไอ้เม็ดส้มๆใช่ไหมเม็ดส้มๆใช่ครับโอ้ยสมัยก่อนถูกมากเลยเดี๋ยวนี้พอเขาเรียกโกจิเบอร์รี่แล้วแพงเลยบำรุงสายตาด้วยหน่อยนะครับเขาเรียกว่าปรับสมดุลร่างกายง่ายๆอาจารย์รู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงกับที่อาจารย์สุรศักดิ์ซึ่งเป็นหัวหน้าครับโรคไตอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งผมก็ฝากคุณพ่อน้องปอไปให้ท่านได้ช่วยดูแลเพราะว่า คุณพ่อน้องปอเป็นโรคไตนะแล้วก็เพิ่งจะตรวจพบว่าเป็นโรคไตก็หลังจากที่อยู่บ้านมานานๆโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นนะครั้งที่3ละครั้งที่4ละครั้งที่4แล้วลูกสาวก็เพิ่งพอใจชื่นใจบอกไม่ใช่3ระดับ4แล้วโถอย่าลดเถอะอัพเลเวลให้อย่าไปคือแต่ก็ยังถือว่ายังกองได้ยังกองได้ไตยังกองได้ระดับที่4นี่กองได้ประมาณ30น่าจะโดยประมาณนะเหลือ30แล้วน่าจะนะครับผมจำไม่ได้เหมือนกันในตัวเลขท่านที่เป็นโรคไตก็อย่าตกใจนะฮะโรคไตเป็นโรคที่น่ากลัวจริงอยู่แต่เป็นโรคที่เราควบคุมได้ถ้าคุณกับหมอร่วมมือกันเอาละครับตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าพอได้พุทซาจีนของผมมันเริ่มจะเปล่งปลั่งดูแบบไม่แห้งเหมือนเดิมละเริ่มฉ่ำน้ำนะดูกลับมาเป็นพุทซาสดใช่ไหมทีนี้เอาอะไรดีครับที่คีบเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นไปพร้อมกันนะฮะครับนี่คืออาการหลังจากต้มสักระยะหนึ่งแล้วครับแต่จริงๆต้องต้มต่อไปอย่างนี้เนาะแล้วน้ำจริงๆได้มากกว่านี้นะน้ำมันน้ำได้อันนี้มันนี่เราใส่น้ำน้อยไปหน่อยน้อยไปหน่อยครับน่าจะได้สักลิตรนึงอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปทำอาหารฮะอะไรเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูอาจารย์เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนคีบเห็ดไว้ก่อนตัวนี้นะน้ำนี่กินได้แล้วนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าอันนี้เราแยกออกได้ถ้ามันเย็นแล้วเนาะแต่นี้ผมแยกเอาตัวพวกนี้ออกเลยน้ำก็จะออกโอ้น้ำสีเหลืองสวยเลยน้ำสีเหลืองสวยเลยฮะจริงต้มน่าจะออกน่าจะได้ออกมากกว่านี้นะจริงๆมันจะเหลืองกว่านี้อาจารย์มันจะออกได้มากกว่านี้อาจารย์ครับอันนี้เรียกว่าใช้ได้ใช่ไหมอาจารย์ต
ตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วอาจารย์แต่ว่าอาจารย์ยังไม่ได้ใช้ครับเอาละฮะได้น้ำซึ่งใช้ใบเตยตะไคร้เห็ดหูหนูและพุทราจีนต้มมาเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของกระผมจะต้องชิมแทนท่านผู้ชมนะเดี๋ยวนะมันอร่อยจริงครับเดี๋ยวผมขอถ่ายท่านผู้ชมเห็นไปพร้อมๆกันว่าผมเนี่ยชิมจริงๆนะจะบอกให้ไม่ได้หมูเอาไปหนึ่งลูกโอ้มีพุทราจีนแถมไปด้วยนะมีพุทรากินแถมด้วยกินตักน้ำได้เลยกินด้วยผู้ที่จะนำน้ำอันนี้ไปดื่มเนี่ยนะครับควรจะดื่มมากน้อยขนาดไหนแล้วดื่มแบบนานแค่ไหนมันจะมีผลกับร่างกายครับอาจารย์ประมาณ2ถึง2เดือนประมาณ2เดือนถึง3เดือนทานติดกัน 2-3 เดือนใช่ครับผมวันนึงทานยังไงอาจารย์เนี่ยครับทานติดแต่นต้มอย่างเงี้ยได้สักลิตรนึงก็โอเคแล้วครับกินตอนไหนบ้างจิบไปเรื่อยๆระหว่างวันได้เยอะๆครับทุกวันทุกวันเนี่ยเป็นตามชาไงเหมือนกินชาพี่นกแล้วมันไม่มีน้ำตาลนะอ๋อพูดจริงเดี๋ยวอร่อยแล้วจะอยากจะกินอีกแก้วต้องบอกว่าบำรุงร้อนร้อนทุกนิดหน่อยร้อนร้อนคือมันร้อนจนทุกนิดหน่อยทำไมอาจารย์กินเม็ดมีหมอกอย่างผมเลยผม PM 2.5 เต็มหน้าเลยไม่เห็นหวานเลยอาจารย์ก็มันไม่หวานไงครับอ้าวเหรอผมไม่ได้บอกว่าจะหวานจืดครับหอมจืดแต่หอมใช่ครับเผ็ดแต่ว่าบนลิ้นเราเนี่ยแต่รู้สึกอมหวานว้าวเออคือเดิมกินพุทรานะกินได้เหรอกินได้ขอชิมกินให้มันแตกๆก่อนได้ไม่อยากเห็นกัดเลยกัดนี่กัดตรงนี้ไม่เคยกัดกลัวเขาเจ็บโอ้โหจานซื้อของแพงวะเนี่ยพุทราไม่มีเม็ดอ่ะไม่มีเม็ดสิครับอาจารย์ครับทบทวนสูตรแล้วก็แนะนำสรรพคุณกันอีกสักครั้งครับจานครับเห็ดหูหนูประมาณ1กรัมก็ประมาณสัก100กรัมได้โดยประมาณพุทราก็สักประมาณ2กรัมนะประมาณสัก20เม็ดนะประมาณสัก20เม็ดนะครับใบเตยสักประมาณ3ใบ3ถึง5ใบก็ได้มัดตะไคร้ประมาณ3ต้นมามัดนะครับใส่ลงไปเติมน้ำประมาณสัก1ลิตร 1.5 ลิตรก็ได้ขวดใหญ่อะนะครับต้มนะครับให้เดือดหลังจากเดือดเสร็จหรี่ไฟให้อ่อนๆนะครับตั้งทิ้งไว้ประมาณสัก 15-20 นาทีปิดไฟรออุ่นๆแล้วเตรียมเอามาทานได้เลยครับให้จิบเป็นอาหารว่างจิบเป็นชาในน้ำประมาณ1ลิตร 1.5 ลิตรเวลาเราต้มเคี่ยวไปก็จะเบ็ดเสร็จออกมาน่าจะได้ประมาณสักลิตรหนึ่งจริงๆเรากินน้ำพวกนี้ไปร่างกายจะขับนะขับปัสสาวะอยู่แล้วโดยมีตะไคร้มีใบเตยไปช่วยการฟอกเลือดนะครับลดน้ำตาลต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดเบาหวานนะครับแล้วกินต่อเนื่องกันเท่าไหร่ถึงจะมีผลกับร่างกายบอกแล้วประมาณ 2-3 เดือนขึ้นไปไอ้สิ่งต่างๆที่มันเกินๆมันจะลดลงถูกต้องครับผมกลับไปกินก่อนไม่เขาเรียกว่าไม่เสียหายอะไรโอเคมันคือน้ำต้มพุทรามันคือน้ำต้มใบเตยมันคือน้ำต้มเห็ดหูหนูมันคืออาหารไม่มีความอันตรายแน่นอนไม่ได้ใส่สารเคมีอะไรเพิ่มเติมหรือปรุงแต่งเลยคือจริงๆมันก็คือส่วนผสมของอาหารที่เราทานกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้เราเอาเขามาผสมกันเป็นสูตรขึ้นมาเฉพาะและก่อให้เกิดสิ่งที่คุณต้องการนะฮะเอาละฮะท่านผู้ชมที่อยากจะส่งคำถามเข้ามาใน LINE @nok7sีนะครับสามารถส่งได้นะฮะและแน่นอนครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องของเครื่องดื่มที่ช่วยให้คนเป็นเบาหวานเป็นความดันนะครับวันนี้ผมมีนี่ครับน้ำดื่มน้ำดื่มเกษมราชวิตามินแอนด์เมเนอรัลวอเตอร์ขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ครับผลิตภัณฑ์ LED ที่ดีขอบคุณอาจารย์ครับครับผมวันพรุ่งนี้เป็นเรื่องอะไรครับอาจารย์วันพรุ่งนี้ยังต่อเนื่องครับเอาเห
เห็ดเดี๋ยวตอนต่อไปจะเอาเห็ดที่ต้มน้ำมากินแล้วเอามาทำเป็นอาหารเนื้อมันจะทำเป็นอาหารทำเป็นอาหารต่อแล้วมันมีประโยชน์กับร่างกายยังไงเอาไปต่อฟังเทปหน้าครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับชุมทาง